เซอร์ไพรส์หนักมากนะครับคังโซรานะครับแฟนเก่าฮยอนบินนะครับประกาศวิวาฟ้าแลบนะครับคือเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับสำหรับแฟนละครแดนกิมจิไม่น้อยนะครับเมื่อมีรายงานว่านะครับนางเอกสาวนะครับคังโซรานะครับจากซีรีส์เรื่อง Cheer Up Mr. Lee นะครับและเป็นอดีตแฟนสาวของพระเอกซุปตาอย่างฮยอนบินนะครับประกาศวิวากับแฟนหนุ่มนอกวงการนะครับดรีกีคุณหมอนะครับจากรายงานนะครับสื่อเกาหลีใต้นะครับเปิดเผยว่านะครับว่าที่เจ้าบ่าวของคังโซรานะครับเป็นแพทย์แผนตะวันออกนะครับอายุอนามเนี่ยก็อยู่ในช่วง30ปลายๆนะครับเคยทำงานในคลินิกการแพทย์ของแผนตะวันออกหลายแห่งนะครับก่อนที่จะมาเปิดคลินิกการแพทย์แผนตะวันออกของตัวเองนะครับซึ่งคลินิกเนี่ยก็ตั้งอยู่ในจังหวัดนะครับขยังกีนะครับพร้อมกันนี้นะครับแหล่งข่าวจากผู้รู้จักนะครับได้เปิดเผยผ่านสื่อว่านะครับหลายคนเนี่ยอาจจะตกใจนะครับจากข่าวการประกาศการแต่งงานนะครับเนื่องจากทั้งสองคนเนี่ยก็เดทกันอย่างเงียบๆนะครับว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆนะครับฉะนั้นเมื่อทั้งสองอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกเขาเนี่ยจึงดูเหมือนนะครับเป็นคู่สร้างคู่สมกันอย่างแท้จริงนะครับว่าที่เจ้าบ่าวของคังโซลาเนี่ยมีความหล่อเหลาโดดเด่นนะครับพูดง่ายว่าโดดเด่นเหมือนพระเอกซีรีส์ในเกาหลีเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ใช่คนดังก็ตามนะครับทั้งนี้นะครับพิธีวิวาของคังโซลานะครับและว่าที่เจ้าบ่าวนะครับจะจัดขึ้นเนี่ยในวันที่30สิงหาคมนี้นะครับแอดมินเนี่ยก็รู้สึกอิจฉาฮยอนบินนิดๆนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าแฟนเก่าหรือว่าใครๆที่คบกับฮยอนบินนี่หน้าตาบอกได้เลยนะสาวๆที่อยู่ในแฮนด์ลของฮยอนบินนี่บอกได้เลยว่าหน้าตาน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารในช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวในที่นี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ